สวนสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่11ปดมิถุนายนนะครับเรามาเริ่มกันที่ทองคําก่อนแล้วกันเนาะผมว่ามันน่าจะมีจังหวะให้เล่นได้ของวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยทั้งวันนะมมนเรียกว่าไซด์เวย์ช่วงเย็นตลอดเลยแล้วก็มาวิ่งตอนช่วงคำ่คำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในเมื่อมันหลุดกรอบตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยวันนี้น่าจะมีจังหวะให้เล่นแล้วนะครับเรามาดูกันที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนแล้วกันนะ ในโของทองคำนะครับดูเดลี่ก่อนโทษทีของทองคำทามเฟรมไลน์วันหรือว่าเดลี่เราจะเห็นว่ามันมีการลงมาแตะที่แนวรับตรงจุดนี้นะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเมื่อราคามาแตะที่แนวรับมันก็ต้องมีการเด็ดขึ้นเนาะนะปัจจุบันเนี่ยแทงเมื่อวานก็ดีดขึ้นมาแล้วนะครับคำถามที่น่าสนใจคือวันนี้จะไปทางไหนต่อถ้าเรามองตามโครงสร้างราคาพื้นฐานทั่วไปนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คือราคาเนี่ย อาจจะมีการวิ่งขึ้นมานะครับถึงโซนนี้ที่ราคา2,322ประมาณโซนเนี้ยนะครับแล้วก็วิ่งลงต่อตามโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปนะครับหรือถ้าเกิดแท่งวันนี้นะเขาสามารถยืนเหนือข้างบนนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อข้างบนได้แทนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องรอแท่งนี้ปิดนะแต่นั่นคือคําถามว่าอา้าแล้วถ้าเกิดเราไม่รอแท่งนี้ปิดแท่งรายวันเนี่ยเราต้องทอํายังไงเราอยากจะเล่นเทปนี้เลยเราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กนะครับ พอมาดูในส่วนของ4ี่ชั่วโมงสิ่งที่เห็นมาอย่างหนึ่งก็คือนะตอนนี้เหมือนกับว่าราคาในช่วงขาสั้นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นะครับขึ้นมาถึงไหนก็ตอนนี้ราคาจะเห็นว่ามันขึ้นทาจุดสูงสุดถูกไหมเดี๋ยวรอมันลงมาทําแนวรับน่าจะขึ้นมาดีเท็ข้างบนนี้ได้นะครับดูหนึ่งชั่วโมงสิโอเค <c oughs> หนึ่งชั่วโมงนะครับสิ่งหนึ่งที่บอกเราอยากเนื้อคอนตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีการทําแนวรับตรงจุดนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้เส้นนี้แล้วกันปึ๊บนี่ ตรงแนวรับตรงจุดนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้สําคัญแท่งหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นตัวบอกเราเลยถ้าเกิดราคาสามารถยืนเหนือราคาตรงนี้ได้2 3งสนะครับเดี๋ยวผมส่งกราฟไปให้นะในใต้คลิปนี้เดี๋ยวไปกดดูได้นะครับถ้าราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้เส้นสีเหลืองก็มีโอกาสที่มันจะดีดตัวขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปิดเข้ามาในโซนเหลืองปุ๊บ ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้มีแค่นี้นะครับคาถามคือราจูดได้ไงประจะไปทางไหนก็ต้องรอดูแท่งนี้ปิดนะถ้าแท่งนี้สามารถเอางี้แล้วกันตรงนี้ถ้ามันสามารถปิดเป็นแท่งสีฟ้าได้หรือสีเขียวได้ยังไงราคาขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นแท่งสีแดงต่ำกว่าแนวรับตรงนี้ลงมายังไงราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงได้เพราะฉะนั้นภาพมีแค่นี้นะครับผมเขียนมาให้แล้วกันว่ารอดูว่าราคานะครับจะปิด ต่ำกว่าเส้นหรือสูงกว่าเส้นนะครับถ้าต่ำกว่าเราหาจังหวะเซล์ลได้ถ้าสูงกว่าเราหาจังหวะบายได้นะครับเดี๋ยวผมตีเส้นไว้ให้ว่าจะเป็นประมาณไหนใช้เป็นตัวลูกศรขึ้นเดี๋ยวนะหาก่อนลูกศรขึ้นปุ๊บพอดีไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้นานละก็เลยงงนิดนึงนประมาณนี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วนอีกโซนหนึ่งถ้าแบบชัวร์แล้ว,วลมันจะขึ้นจริงๆก็ต้องรอมันทำอะไรครับต้องรอมันทะลุแนวรับตรงแถวแนวต,นต้านตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะขึ้นได้เพราะนั้นผมแปะตรงนี้ไว้แล้วกันนี่แบบนี้โซนในกรอบนี้เราไม่เล่นนะนี่คือโซนไซเว์เราไม่เล่นนะครับนี่คือภาพแรกของทองคําที่ผมมองไว้จะเป็นประมาณนี้ อีกภาพหนึ่งของ GJ นะครับ GBPJPY ตอนนี้ถามว่ามันจะเป็นยังไงเอาง่ายๆเลยภาพรวมตอนนี้ผมมองว่ามันจะขึ้นอันนี้คือเทรดเมื่อวานนะ s ล l ส s ็ o p ต่ำกว่าเส้นนี้แต่ว่ามันไม่ได้ติดนะครับก็ลบทิ้งไปเรามาเปลี่ยนใหม่ง่ายๆเลยครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะผมว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ของ GJ นะเราสามารถตั้ง buy stop ได้นะครับตามราคาตรงนี้เลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านมาแล้วไหนเมื่อมันทะลุมาแล้วเนี่ย คำถามคือมันจะไปถึงไหนผมว่ามันน่าจะมาถึงนี่นะครับดูจากไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมหลายๆไทม์เฟรมก็น่าจะขึ้นได้แต่ที่น่ากลัวนิดนึงก็คือว่าไทม์เฟรมเดลี่ราคาจะมีการกลับตัวลงมานิดนึงผมว่าอาจจะกลับลงมาทะลุเส้นตัวเองตรงนี้แล้วค่อยดีดขึ้นต่อมั้งน่าจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าท้ายสุดจะเป็นยังไงดูจากสามสิบนาทีจาก1ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงน่าจะขึ้นได้แหละแต่อาจจะต้องเฮ้ยเขาอาจจะมีการลงมาแถวๆตรงนี้ไหมเพื่อเด้งขึ้นต่อก็เป็นไปได้ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารอไปตั้ง b ายซ t อ p ข้างบนตรงนี้ชัวร์กว่านะที่ 200, 197ตรงนี้ยได้นะครับหรือไม่ก็ประมาณ200ตรงนี้ได้หมดเลยเผื่อค่าสเปดหน่อยนะครับนี่คือของ GJ นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม